ร่างกายเนี่ยคือถ้ามาเหนื่อยแล้วก็ต้องพักอย่างหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มแบงค์นะครับปรากฏว่าหลังจากที่ทํางานดึกๆื่นๆสุดท้ายเกิดอาการวูบครับวูบแล้วก็ไปพุ่งชนรถพ่วง18ล้อเสียชีวิตในที่เกิดเหตุดูเหตุการณ์นี้ครับ นี่แหละครับนี่เป็นนาทีที่ทางด้านของกู้ภัยสว่างเบญจธรรมสมุทรสงครามนะครับใช้เครื่องตัดถ่างเนี่ยงัดเอาร่างของนายสรุธขำเมืองอายุ40ปีเป็นพนักง,งานของธนาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาครออกจากซากรถยนต์ไฟฟ้าสภาพด้านหน้าก็บุบหโหพังยับเยินแบบนี้แทบจะเป็นเศษเหล็กนะครับไปพบร่างของนายสรุธเนี่ยเสียชีวิตในฝั่งคนขับคอนโซลยุบจากแรงกระแทกหน้าอกแล้วก็หัวเข่าเนี่ยมีบาดแผลแตกเลือดอาบครับ สีสากเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ใต้าคางเป็นแผลลึกฉีกขาดยาว4ซนเมตรข้อเท้าด้านซ้ายหักนะครับสภาพด้านหน้ารถเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับก็พังจริงๆเลยนะครับเพราะว่าไปพุ่งชนอัดกับรถพ่วง18ล้อสภาพด้านท้ายรถก็พังยุบเลยนะฮะ มีนายจักริดอายุ30ปีคนขับยืนให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่นายจักริดคนขับรถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยก็บอกว่าตนเองบรรทุกไม้เนี่ยมาจากจังหวัดลบบุรีจะไปส่งที่จังหวัดกระบี่มาถึงจุดเกิดเหตุบนถนนพระราม2ขาล่องใต้พื้นที่ตำบลบ,บางแก้วอำเภอเมืองสมุทร,รสงครามกลางดึกเลยนะครับก็จอดรถเลนซ้ายเปิดสัญญาณไฟขอทางเพื่อที่จะลงไปเอาเอกสารเนี่ยลงเวลาไปหยอดตู้จูๆ่ๆรถคันเกิดเหตุมาอย่างเร็วครับ แล้วก็ไม่เบรกเลยพุ่งชนท้ายอย่างแรงแฟนสาวของตนที่กําลังเนี่ยฮะขึ้นรถอยู่ถูกแรงกระแทกจนกระเด็นนะ่ยกระแทกคอนโซลรถเพราะดีที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตํารวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับเห็นว่าผู้ตายเนี่ยทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครที่ธนาคารแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ขับรถกลับบ้านกลางดึกแล้วสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการทํางานทําให้เกิดอาการวูบชนท้ายรถบรรทุกพ่วงจนเสียชีวิต ก็ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่แผนกทิติเวศโรงพยาบาลราชบุรีเดี๋ยวจะสอบสวนคนขับรถบรรทุกพ่วงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่บางทีเนี่ยรถเนี่ยคันใหญ,ใหญ่จอดอยู่ข้างทางมันต้องเห็นสัญ,ญญาณไฟชัดเจนเหมือนกันเนาะใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยคือคนที่เขาขับมาทางตรงขับมาเร็วๆโดยเฉพาะคนทําง,งานกลางคืนอะไรอย่างเงไี้ยอือไม่ทันจริงๆนะ เขาถึงบอกเนี่ยนะคะเรื่องอุบัติเหตุทางท้องถนนเรื่องสภาพรถด้วยก็สำคัญครเรื่องสภาพคนขับอันนี้ยิ่งสำคัญกว่านะคะ